มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาและยกระดับ25โอท็อปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะนายเสถียรพงษ์มากสิริผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเปิดนิทรรศการการพัฒนาและยกระดับ25โอท็อปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันกับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาโอท็อป25รายการของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้แก่น้ำพริกดีนน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวผสมน้ำมันงาดำผ้าทอบ้านม่วงถั่วทอดครัวไอรีนข้าวแคบเส้นสีลับแลบราวนี่กรอบไลซ์เบอร์รี่ข้าวกองงอกไซรัปกล้วยตากเครื่องดื่มกล้วยผงสำเร็จรูปป่าส้มฟักป่าส้มขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนเสริมธัญพืชเครื่องดื่มจมูกข้าวพร้อมชงไลซ์เบอร์รี่กาแฟอิ่มสุขกระยาศาสตร์บุญยิ่งกาแฟดอยลับแลมะขามแปรรูปไร้เมล็ดบ้านเซี่ยวน้ำยาดันฝุ่นกังวานวิ้งกล้วยสุกทอดกรอบตาสินค้ามือทองข้าวเม่าผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้ำพีเครื่องเบญจรงค์ทูบหอมรวมทั้งรองเท้าผ้าทอวารีดีไซน์ค่ะสำหรับการพัฒนาและยกระดับในครั้งนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการเขียนแผนธุรกิจและการตลาดหลักในการดำเนินการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งหลักที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยาค่ะโดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการนั้นเข้าสู่กระบวนการรับรองตามมาตรฐานต่อไปค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามสามารถจับกุมยาบ้าได้จำนวนถึง 48,000 เม็ดในพื้นที่จังหวัด